ค,คุณผู้ชมที่รักก็กลับมาพบกันนะคะกับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพนุษเพื่อนพิภพค่ะอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากคณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะก็กลับมาพบกันนะคะกับในส่วนของวิชาเทคโนโลยีนมและก็ผลิตภัณฑ์บายครูชมบีนะคะก็คือดิฉันนี่เองโดยในส่วนของสัปดาห์นี้ นะคะเราก็ต้องเกินเท้าความกันนิดนึงจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราดูแลเก็บรักษาน้ำนมดิบของเราใช่ไหมคะเพื่อให้พร้อมต่อการนำเข้าสู่กระบวนการผลิตในลายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมนมคราวนี้เนี่ยอีกนิดนึงก่อนที่เราจะไปผลิตแล้ว ขั้นตอนสําคัญหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพบางคนก็บอกอทําไมตรวจสอบเยอะจังเลยจําเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นจาก raw material หรือวัตถุดิบที่ดีปลายทางเราเนี่ยก็จะได้ผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือ finish product ที่ไม่ดีดังนั้นเนี่ยเราจะต้องออตรวจสอบคุณภาพกันนิดนึงนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมกัน การตรวจสอบคุณภาพของน้ำนมเนี่ยนะคะก็เป็นกระบวนการที่สำคัญเลยก่อนที่จะเข้าสู่โรงงานนะคะหรือเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นแพลตฟอร์มเทสจะมีความสำคัญมากเพราะว่ากระบวนการนี้จะช่วยรับประกันหรือรับรองคุณภาพมาตรฐานและก็ความปลอดภัยของน้ำนมเราได้นะคะซึ่ง การที่เราส่งไปนะคะยังเป็นน้นํานมดิบขาวๆเนี่ยเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยเขาสามารถจะผลิตเป็นอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายเลยเป็นนมพัชไรส์สเตอร์รไลซ์ UHT หรือจะเอาไปทําเป็นนมผงนะคะหรือจะไปทําเป็นอไอศครีมชีสนะคะเ,เนยแล้วก็ยังมีในส่วนของนมอัดเม็ดนะคะ ออแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมอีกอื่น,นๆเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นได้หลายชนิดดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็ถ้าน้ำนมดิบไม่ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างที่เคยบอกไปคนที่เอามาขายเนี่ยโดนขึ้นแบล็คลิสต์แน่นอนนะ,ะอาจจะโดนตักเตือนแล้วก็อาจจะมีการให้ไปปรับปรุงนะคะเพื่อที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตพัฒนาคุณภาพของน้ำนมดิบเนี่ยให้ถึงเกณฑ์นะคะให้ถึงคุณภาพก็จะสามารถที่จะ,ะนำมาเข้าสู่โรงงานเนี่ยได้แล้วการตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะใช้ระยะเวลาเดี๋ยวนี้นะคะจะใช้ระยะเวลาไม่นานมากมีเครื่องมือใส่ตัวอย่างนมดิบเข้าไปปุ๊บเทสออกมาได้ผลเลยแต่บางทีเนี่ยถ้าเป็น บางที่ที่ไม่มีเครื่องมือแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเราต้องอ่านรอผลนะคะว่าคุณภาพน้ํานมเนี่ยใช้ได้ไหมหรือน้ํานมที่ได้เกิดการปนเปื้อนของเซลล์โซมาติกเซลล์นะคะจากแม่แมว,วที่เป็นโรคเต้านมอักเสบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตรวจสอบกันเอาคราวนี้เนี่ยเราก็มาดูวิธีการตรวจสอบเราแบ่งออกเป็น4วิธีนะคะวิธีแรกวิธีการตรวจสอบทางประสาทสัมผัส ใช้ออแกโนแลปติกเทส t นะคะก็คือใช้ตาหูนะคะมือปากจมูกอันนี้ก็คือเป็นเบสิกเบื้องต้นในการทำ Test. เซนเซอรีอ่เทสการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้จะเป็นการตรวจสอบแบบวิจารณญาณของแต่ละบุคคลแต่คนเหล่านั้นต้องผ่านการฝึกฝนมาแล้วมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเราจะเห็นนะคะว่าบางครั้งเนี่ย ถ้าจะต้องตรวจสอบแบบ s ซนเซอรที่ต้องการความแม่นยำแบบนี้มีคนเดียวก็พอนะคะอย่างเรื่องของการเทสต,ตรวจสอบแบบนี้หรืถ้าชัดเจนเลยก็ตัวอย่างของคนที่ต้องเทสเบียร์เทสไวน์ wine, เราจะเห็นเลยว่าถ้าคนเทสแบบนี้เนี่ยเซนเซอรนะคะมีแค่คนเดียวก็พอบอกได้แล้วว่าเบียร์ชนิดนี้ไวนชนิดนี้ได้คุณภาพถึงเกณฑ์แล้วหรือยังดังนั้นผลิตภัณฑ์นมพวกนี้ก็มีการใช้เซนเซอรี่เทเหมือนกัน ะะแต่ต้องเป็นกลุ่มคนที่ผ่านการฝึกฝนกลุ่มคนเหล่านี้นะคะก็อาจจะต้องใช้วิจารยญาณน,นะคะแล้วก็การสังเกตนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ลักษณะน้ำนมที่ดีที่สุดออกมามีอะไรบ้างอันแรกเนี่ยใช้ตานะคะใช้ตาก็ดูเลยดูสี สีก่อนอย่างที่บอกสีถ้าเป็นสีขาวก็เป็นสีขาวของเคซีนไหมสีขาวคุณหรือขาวโปร่งก็ได้นะคะขอให้มองเป็นสีขาวแสดงว่าก็เป็นเบื้องต้นและเป็นน้ำนมดิบที่ได้จากแม่โคที่มีคุณภาพนะคะประมาณหนึ่งมีไขมันนมตำ่ำนะคะเ,เช่นนมจากแม่โคพันโฮสต์ฟิเชียนหรือถ้าเป็นสีที่ ขาวแต่ออกโปร่งแสงมากนักก็อาจจะเริ่มเอะใจแล้วเอ๊ะมีการปลอมปนของน้ําหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปหรือสีขาวอมเหลืองสีขาวอมเหลืองเนี่ยพื้นของนมคือสีขาวส่วนสีเหลืองเนี่ยคือสีของไขมันหรือแคโรทีนที่เป็นพิกเมนต์ในไขมันนั้นก็ดูว่าลักษณะยังไงอาจจะบ่งบอกได้ว่ายังเป็นน้ำนมที่เป็นน้ำนมไขมันเต็มก็ควรจะมีสีเหลืองปน แต่ถ้าบอกว่าเป็นน้านมไขมันเต็มแต่ไม่ค่อยมีสีเหลืองเลยอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะสีเหลืองอมขาวไหมนะคะถ้าสีเหลืองอมขาวเนี่ยแสดงว่ามีปริมาณไขมันเนี่ยมากนะคะเพราะสีเหลืองชัดเจนกว่าสีขาวอาจจะได้มาจากแม่ออแม่วัวนะคะหรือแม่โคพันเจอร์ซี่นะคะ,ะ,คะเขาก็มีปริมาณไขมันที่ให้มาค่อนข้างที่จะสูง หรืออาจจะเป็นสีของน้ำนมเหลืองหรือเป็นคอรัสตัมก็ได้หรือว่วน้ำนมที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีน้ำตาลไหมถ้าสีน้ำตาลแสดงว่านมอาจจะผ่านกระบวนการให้ความร้อนมาแล้วนะคะก็เลยทำให้เกิดกลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นโปรตีนดีเนเจเรชันโปรตีนนมอาจจะเกิดการไหม้ไหมหรือน้ำตาลนะคะมีการไหม้เกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถสังเกตได้ด้วยสี หรือว่าจะเห็นเป็นสีแดงโอ้ถ้าสีแดงนี้แน่ชัดเลยนะคะว่ามีการปนเปื้อนของโรงเขาวัตถุในกลุ่มของฮีมในเม็ดเลือดแดงนะคะก็แม่วัวทีเ่เราไปรีดนมมาเนี่ยเป็นโรคเต้านมอักเสบแน่นอนน้ำนมถึงออกมาเป็นสีแดงเ,เส้นที่สองของเราคือการดมกลิ่น นะคะเราก็ใช้จมูกของเราเนี่ยแห mm. ละฟุตฟิตฟุต,ฟ,ตฟิตนะคะ mm. ก็การดมกลิ่นเนี่ยถ้าเป็นเด็กทางวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยอา,อาจจะนึกไป2แบบและถ้าพูดถึงกลิ่นนะคะเราก็ได้มาได้ได้ความรู้สึกรับรู้ถึงกลิ่นในสองทางคือทางจมูกกับทางหลอดลมนะคะแต่ถ้าดมกลิ่นนี่ค่อนข้างชัดว่าคือได้จากจมูกถ้าทางจมูกก็คือเรามีน้ำนมแล้วเราก็มาดม ใช่ไหมคะก้มลงดมการดมเนี่ยก็ไม่ใช่จุ่มลงไปสะทีเดียวใช่ไหมคะเราอาจจะต้องมีการใช้มือปัดอ่าเราก็จะใช้มือปัดหยิบมาแล้วก็ใช้มือปัดเพื่อให้ในส่วนที่เป็นวัวลา,ายเนี่ยระเหยเข้ามาที่จมูกเราหรือถ้ากินได้ก็กินนะคะแล้วเราก็กลืนกลิ่นที่ผ่านทางหลอดหลอดลมขึ้นไปนะคะรับรู้ทางจมูกเราก็จะได้รู้สึกกลิ่นออกมาอีกทีหนึ่งว่ามีลักษณะของกลิ่นเป็นยังไง ถ้าพูดถึงกลิ่นเราเลยบอกว่าเราได้มาสองทางแต่คราวนี้เนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องของการดมกลิ่นดมกลิ่นเนี่ยใช้จมูกแน่นอนนะคะเราก็จะนําตัวอย่างน้ํานมดิบเนี่ยมาแล้วก็ใช้จมูกดมนะคะก็ถ้าเป็นปกติทั่วไปก็จะต้องมีกลิ่นหอมมันเฉพาะตัวตามธรรมชาติของน้ำนมอยู่แล้วก็ก็จะบง่งบอกความสดใหม่ของน้ำนม,มนะคะว่าเป็นอะไรที่เอ,อเอาไปใช้ ไปรูปต่อได้แต่ถ้านำมาดมแล้วพบว่ามีกลิ่นหืนกลิ่นเหมือนกลิ่นไม่กลิ่นเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นคาวอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นกลิ่นแปลกๆเนี่ยก็อาจจะต้องปฏิเสธไม่ยอมรับหรือหรือส่งคืนกลับน้ำนมลดนั้นไปนะคะหรือไม่นำมาใช้เลยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลิ่นตามธรรมชาตินะคะก็ยังคงมีกลิ่นอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหญ้า กลิ่นกระลำปีกลิ่นต้นหอมกลิ่นกากพัญ,ญพืชหมักอันนี้ได้กลิ่นมาจากที่แม่วัวเขากินอาหารนนะคะแล้วกลิ่นเนี่ยก็ไปไปปะปนกับในน้ำนมเนี่ยก็เป็นได้ซึ่งสารประกอบที่ทำให้เกิดกลิ่นในน้ำนมนะคะก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็จะเป็นกลุ่มจำพวกสารคาร์บอนิลเช่นในกลุ่มของอะซิทเลดีไฮด์อะซิโตนบิวทิริก นะคะ formaldehyde m e t h y l s u l f i นะคะตัวพวกนี้เนี่ยก็จะทำใหออ้มีลักษณะที่กลิ่นเนี่ยผิดปกติไปจากเดิมขึ้นมาได้บางทีนะคะก็เป็นกลิ่นที่ดีเอาจิงๆเนี่ยก,ก็สามารถที่จะบริโภคได้แะคะ่ะแต่ว่าแล้วแต่ผู้บริโภคก็ยอมรับไหมแต่ก่อนเนี่ยอาจจะแบบกินมากินนมแล้วได้กลิ่นญ้ารู้สึกว่าไม่ยอมรับ แต่สมัยนี้เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์นมบางชนิดเนี่ยเ,เป็นบอกเลยว่าเป็นนมออเกนิกน้ำนม,นมเนี่ยเป็นกลิ่นญ้านะคะที่เลี้ยงวัวตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เอาจุดตรงเนี้ยมาเป็นจุดขายเป็นกิมมิคของผลิตภัณฑ์ได้ก็ขายได้ราคาดีแล้วก็ดูดูเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้มีการปรุงแต่งเพิ่มเติมกลิ่นไปแต่อย่างใดอันนี้ก็กลับกลายเป็นผลดีที่เขาทำให้เขาขายได้นะคะ กลิ่นเนี่ยก็ก็มีปัจจัยเหมือนกันนอกเหนือจากอาหารที่กินเข้าไปนะคะความร้อนความร้อนก็ส่งผลให้น้ำนมองค์ประกอบต่างๆใลน้ำนมเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดกลิ่นคาราเมลกลิ่นนมต้มกลิ่นไหมแสงแสงก็มีความร้อนก็เกิดกลิ่นไมหมกลิ่นหืนได้ลิปิดหรือไขมันก็ก่อให้เกิดกลิ่นหืนกลิ่นโลหะจุลินทรีย์อันนี้ก็ส่วนใหญ่จะทําให้เกิดกลิ่นที่ไม่ยอมรับนะคะก็เป็นใน ส่วนของกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเน่ากลิ่นฉุนหรือกลิ่นหมักนะคะออกซิเจนก็ทําให้เกิดกลิ่นกลิ่นโลหะกลิ่นน้ํามันกลิ่นคาวนะคะหรือเป็นกลิ่นกระดาษแข็งคืออันนี้เป็นกลิ่นที่เขาเปรียบเปรยนะคะว่าลักษณะมันคล้ายๆกลิ่นแบบนี้หรือถ้าเป็นในส่วนของเอนไซม์เอนไซม์ก็คล้ายๆเอ่อเอนไซม์คือเป็นตัวย่อยไขมันคือเอนไซม์ไลเอสเนี่ยก็คือก่อให้เกิดเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดกลิ่นหืน สารเคมีก็แล้วแต่เราไปได้รับสารเคมีอะไรมากลิ่นมันก็จะปนมาในน้ำนมนะคะเป็นกลิ่นปูนขาวไหมอาหารถ้าแม่วัวนะคะกินอาหารที่เป็นพืชผักที่มีกลิ่นแรงๆกลิ่นก็อาจจะปนเปื้อนแล้วก็ติดมากับน้ำนมก็ได้นะก็จะเป็นกลิ่นหญ้าต้นหอมกลิ่นกระลำปีก็แล้วแต่กินอะไรมาแต่ถ้าน้ำนมปลายทางนะคะนำมาเติมกลิ่น เป็นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอะไรพวกนี้บางทีก็จะกลบไปเราก็น้อยนักที่เราจะสังเกตรหรือหรือตรวจจับได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเซนที่3เป็นเรื่องของการชิมออันนี้เราก็จะใช้ต่อมรับรสในปากเราแล้วเราก็จะชิมว่าเราได้รสชาติอย่างไรนะคะก็ ในปากของเรามีต่อมรับรสอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าเอ๊ะชิมไปแล้วเป็นเป็นรสอะไรเป็นรสหวานไหมหรือเปรี้ยวนะคะหรือว่าเป็นรสขมหรือเป็นเค็มนะคะแต่ถ้าเป็นขมเนี่ยเริ่มจะไม่ดีแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยวเวลาเรียนกันเราก็จะรู้ว่าลิ้นตามมุมต่างๆของเราเนี่ยมีต่อมรับรสอยู่ นะคะแล้วเราก็มีต่อมรับรสกันอยู่4ต่อมก็คือรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็รสขมแต่จริงๆตอนนี้นะคะได้มีการศึกษางานวิจัยแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วนะคะอย่างเป็นสากลเนี่ยว่าเราเนี่ยมีต่อมรับรสที่กระจายไปอยู่ในปากไม่ได้ฟิกที่แล้วว่าหวานจะต้องอยู่ตรงนี้นะต้องอยู่ที่โคนลิ้นขม ปลายลิ้นนะคะอยู่ข้างๆลิ้นอะไรอีกแล้วคือตำแหน่งของของต่อมเนี่ยไม่ได้ฟิกคือคือแต่ละคนก็มีต่อมที่กระจายไปอยู่ทั่วทั้งปากเลยแล้วรสที่เรารับได้ตอนนี้ยอมรับที่6รสชาตินะคะก็จะมีเหมือนเดิม4ตัวเนี่ยก็คือคงเดิมอยู่ก็คือมีหวานขมเค็มเปรี้ยวเพิ่มมาอีก2ตัวนะคะก็คือรสอูมามิ หรือรสอร่อยใช่ไหมคะตัวนี้ในต่อมรับรสเราก็รับได้แล้วก็อีกรสหนึ่งนะคะก็คือรสมันรสมันก็คือ,เ,อ,อเหมือนเวลาเรากินไขมันแล้วเรารู้สึกว่าเราอร่อยบางคนเนี่ยกินข้าวมันไก่แล้วกินที่มีหนังไก่หรืออะไรอย่างที่มีไขมันแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยกว่ากินกินเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นเพราะว่าร่างกายเรามีต่อม นะคะรับรสรสมันเพิ่มเติมตอนนี้เราก็มีด้วยกันทั้งหมด6รสชาติที่เราสามารถรับรสได้นะคะกลับมาที่ชิมรสของเรากันต่อนะคะรสหวานนะคะเราก็จะได้จากแลคโตสนะ,ะถือว่าเป็นรสปกติของน้านมเลยถ้ายิ่งเติมน้ำตาลเข้าไปใหญ่ก็ยิ่งหวานเติมช็อกโกแลตก็หวานนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าทางที่ดีนะเราฝึก เด็กเล็กๆของเราที่รับประทานนมนะคะให้ทานรสจืดให้เขาคุ้นชินกับรสแบบนี้จะดีกว่านะคะเพราะถ้าให้ทานรสหวานอร่อยอร่อยก็จริงเราก็ยอมรับนะคะเพราะว่าเราก็โตขึ้นมาด้วยรสแบบนี้แต่ถ้าเรามีโอกาสนะคะพัฒนาคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็ควรที่จะปลูกฝังให้เขากินรสที่หวานน้อยหรือไม่หวานเลยก็จะดีมันดีต่อสุขภาพเขาในระยะยาวนะคะ ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะกินอาหารไม่อร่อยคือกินไปสักพักเมื่อเขาชินแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยอร่อยเองนะคะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยแน่นอนนะ,ะรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวนี่ก็มักจะเป็นรสที่แสดงให้เห็นว่าน้ำนมเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีละเกิดการเน่าเสียละเลยมีกรดแลคติกตัวนี้เกิดขึ้น นะคะก็คือตัวของเอนไซรัลเคสไปย่อยแลคโตสในนมนะคะกลายมาเป็นกรดแลคติกตัวนี้ก็ทำให้เกิดรสเปรี้ยวรสขมอ,อันนี้ก็อาจจะขมนะคะจากจุลินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะรสเค็มก็ในน้ำนมจะมีในกลุ่มของแร่ธาตุมีเกลือคอไรด์สูงก็ อาจจะได้เค็มนิดนิดแต่ถ้าเค็มมากๆแล้วแสดงว่าน้ำนมนั้นก็ไม่ดีนะคะเป็นน้ำนมที่ได้จากแม่วัวที่เป็นโรคเต้านมอักเสบส่วนรสจืดก็จืดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ถ้าจืดจืดเลยแสดงว่าอาจจะปอมปนมาด้วยน้ำเปล่าเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมตอนเกษตรกร,เ,ร,กรเขาส่งขายก็ได้นะคะคราวนี้เนี่ยเราก็ มีการตรวจสอบกันไปใช่ไหมคะมีการตรวจสอบลักษณะสีไปคราวนี้เนี่ยมาดูในส่วนของการตรวจสอบออค่าต่างๆกันบ้างจุดเยือกแข็งนะคะก็ต้องอยู่ที่ลบ0.5ถึงลบ4 5 4 4จุดเดือดก็อยู่ที่ประมาณ100.07องศาเซลเซียสค่าความถ่วงจำเพาะ ะะก็จะอยู่ที่1.027ถึง1.035ที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสค่าดัชนีหักเหของแสงนะคะอันนี้ก็บ่งบอกถึงการปอมปลของน้ำนะคะอยู่ที่1.344ถึง1.348ที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสหรือว่าจะเป็นค่า pH ค่า pH ก็บ่งบอกถึงความเปรี้ยวนะคะความจืดก็จะอยู่ที่6.6 เส้นผ่าศูนย์กลางเม็ดไขมันอ,อันนี้ก็จะอยู่ที่0.003ม mm. ิลลิเมตรการตรวจนับจำนวนเซลล์โซมาติกอันนี้ก็ต้องไม่เกิน250,000เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่อบัว1ตัวการตรวจหาฝุ่นผงนะคะก็ถ้ามีฝุ่นผงปนมากับน้ำนมดิบอย่างที่บอกไปว่าขั้นตอนสำคัญเนี่ยของการขนถ่ายก็คือเรื่องของการขจัดสิ่งสกรปรกต้องมีการกรอง ก็อาจจะใช้เครื่องกรองพิเศษนะคะมีการใช้ตัวกรองแผ่นกรองนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีขาวโดยที่มีกระบวนการแตกต่างกันไปนะคะของแต่ละโรงงานต่อมาเป็นการตรวจสอบทางเคมีทางเคมีเนี่ยก็จะต้องบอกมานะคะเป็นตัวเลขที่เป็นหน่วยสากลแล้วก็ต้องน่าเชื่อถือ ดังนั้นเนี่ยวิธีกระบวนการตรวจสอบทางเคมีเนี่ยคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็คงจะพอทราบอาจจะต้องมีที่มาว่ารับรองโดยอะไรอาจจะรับรองโดย AOAC โดย BAM หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกระบวนการในการตรวจสอบวิธีนี้ที่เรามาใช้ไม่ใช่บอกว่าเราจะตรวจสอบหาค่าไขมันในนมโดยใช้เอานี้มาเทสวัดวัดวัด,วดจบไม่มีที่มาที่ไปผลที่ได้ก็ไม่เป็นที่ยอมรับ ะะเราต้องมีมีขั้นตอนนะคะแล้วก็มีที่มาที่ไปว่าเราอ้างอิงมาจากไหนอ้างอิงมาจาก AOA C 2005หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเราก็ต้องดูปีที่อัปเดตปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลือกให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะในการตรวจสอบวิธีที่นิยมใช้นะคะการตรวจสอบทางเคมีในการดูคุณภาพของน้ำนมเนี่ย อันแรกก็คือเขาใช้แอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เทสนะคะเป็นการทดสอบด้วยสารละลายแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นร้อยละโดยที่ทดสอบแล้วถ้าน้ำนมเกิดการตกตะกอนแสดงว่าโปรตีนที่อยู่ในน้ำนมนี้เนี่ยไม่สเสถียรต่อความร้อนนะคะเนื่องด้วยน้ำนมเขามีความเป็นกรดสูงนะคะหรือมีปริมาณแอลบูมินแอลบูมินก็คืออยู่ในน้ำนมเหลืองหรือมีแร่าธาตุหรือมีเกลือแร่สูง ะะซึ่งถ้าผลออกมาอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องออไม่เหมาะนะคะที่จะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารให้กินต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยการตกตะกอนในน้ำนมนะคะที่มีคุณภาพดีเมื่อทดสอบแบบแอลกอฮอล์เทสนะคะก็ควรจะตกตะกอนในสารละลายแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นร้อยละ95ถ้าแค่ร้อยละ68แล้เตกตะกอนเนี่ยก็ถือว่าไม่โอเค หรือจะทดสอบโดยใช้แอลกอฮอล์นะคะเราเรียกว่าอะลิซาลินตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงลงมาหน่อยตัวแอลกอฮอล์อะลิซาลินเนี่ยเป็นการทดสอบที่พัฒนามาจากตัวเมื่อกี้คือใช้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อย่างเดียวนะคะผลที่ได้จากการทดสอบเนี่ยนอกเหนือจากว่าดีไม่ดีแล้วเนี่ยบ่งบอกคุณภาพของน้ำนมได้ด้วย โดยก็จะมีการเทสนะคะคุณภาพของน้ำนมดิบไปแล้วก็จะแบ่งเลยนะคะว่าถ้าเป็นน้ำนมปกติเนี่ย pH ควรจะอยู่ที่6.6ถึง6.7ถ้ามีความเป็นกรดนะคะหรือหรืออยู่ในกลุ่มเป็นกรดสูงก็จะต้อง pH น้อยกว่า6.3หรือจะมีความเป็นกรดอ่อนนะคะตัวพวกนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้า ใช้อลิซาลินเทสแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงถ้าผลออกมาบอกว่าน้ำนมที่เราได้เนี่ยไม่เกิดการจับตัวกันเป็นก้อนแสดงว่าน้ำนมปกติแต่ถ้าออกมาแล้วพบว่าเกิดการจับตัวกันเป็นก้อนนะคะและน้านมเนี่ยมีสีเหลืองก็อาจจะอยู่ในกลุ่มน้านมที่มีความเป็นกรดถึงเป็นกรดสูงตัวนี้ก็สามารถบ่งบอกคุณภาพของน้ำนมเราได้แล้วบ่งบอกคุณภาพของน้ำนมแล้วยังไง พอน้ำนมนะคะจริงๆเขามีการแบ่งเกรดนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นเกรดน้ำนมที่เหมือนเป็นเกรดระดับพรีเมียมระดับ A เลยเนี่ยมีคุณภาพดีสารอาหารครบส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมนมพัชไรที่เป็นรสจืดไม่ได้มีการแต่งสีเ,เติมรสชาติอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นนมที่เกรดค่อนข้างจะดีพรีเมียมนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองคิดดูถ้า น้ำนมเนี่ยเกรดที่ดรอปลงมานิดนึงนะคะก็จะอาจแก้ไขด้วยการเติมช็อกโกแลตลงไปเติมกลิ่นลงไปก็จะโอเคแล้วกล,กลบในส่วนที่เป็นจุดด้อยนิดนึงเนี่ยลงไปได้แต่ถ้าเป็นน้ำนมที่เป็นน้ำนมจืดเพียวเลยนะคะตามธรรมชาติเลยแค่ผ่านการพัชรไรมาเฉยเฉอย่างเงี้ยอันนี้ค่อนข้างที่จะกลบยากดังนั้นน้ำนมส่วนใหญ่ที่บอกว่าเป็นระดับ พรีเมียมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มักจะนำมาทำเป็นนมจืดแต่จริงๆแล้วนะคะตอนนี้ก็หลายๆรสชาตกิก็ใช้น้นมพรีเมียมเหมือนกันเพียงแต่ว่า,าถ้าถ้าทางที่ดีนะคะเราก็ไม่ได้กินอะไรที่ปรุงแต่งมากนักนะคะแล้วก็อยากได้น้ำนมคุณภาพจริงๆก็เลือกเป็นรสจืดหรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็จะยิ่งดีการทดสอบความเป็นกรด อันนี้ก็เป็นวิธีการทดสอบเขาจะใช้การไตเตรตกับโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็นำมาคำนวณหาค่าของกรดแลคติกแลคติกเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ค่าออกมาถ้าน้ำนมปกติก็จะอยู่ที่ความเป็นกรดร้อยละ0.13ถึง0 1 5ของกรดแลคติกนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์เยอะแยะมากมายนะคะโดยที่น้ำนมเนี่ยถ้าเป็นน้ำนมสเตอร์ลไล์ ก็ควรมีความเป็นกรดไม่เกินร้อยละ0.185ของกรดแลคติกส่วนถ้าเป็นน้ำนมพาสเจอไรต์ก็ควรมีความเป็นกรดไม่เกินร้อยละ0.2ของกรดแลคติก,ก,ก,กทำไมทำไมความเป็นกรดของนมสเตอริไลต์ถึง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 น้อยนะคะตัวค่าความเป็นกรดเนี่ยมันมีผลถ้ายิ่งมีค่าความเป็นกรดมากอาจจะทำให้นมเราเนี่ยจับตัวเป็นลิ่ม คือเขาเขาเกิดการตกตะกอนนะคะเป็นเคิร์ดเป็นลิมลักษณะเหมือนคล้ายๆยเกิดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะไม่เหมาะต่อการเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราเราก็ต้องกินนมพร้อมดื่มที่เป็นของเหลวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตัวนี้ก็เลยต้องมีการตรวจสอบถึงค่าความเป็นกรดการตรวจหาปริมาณยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะเนี่ยก็เป็นเหมือนยาที่เขาใช้ในการรักษาแม่วัวนะคะที่ป่วยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ป่วยก็ไม่ใช้ดังนั้นถ้าเจอแสดงว่าได้น้ำนมจากแม่วัวป่วยแน่นอนถ้ายาปฏิชีวนะนะคะปนเปื้อนมากับน้ำนมก็จะทำให้น้ำนมด้อยคุณภาพไม่เหมาะเอามาผลิตเพราะมีการตกค้างของยานะคะแล้วก็ถ้าเราเอาน้ำนมส่วนนั้นเนี่ยไปไปทำเป็น ชีสเนยแข็งหรือว่าโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมันก็จะไปยับยัง้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในผลิตภัณฑ์นมเหล่านั้นนะคะก็ทําให้ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ได้ดังนีน้ดังนั้นเนี่ยเ,เรื่องของการตรวจหาปริมาณยาปฏิชีวนะก็กก,ก็จำเป็นสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมวิธีต่อมานะคะก็จะตรวจสอบทาง จุลินซีก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังไงนมน้ำนมเนี่ยกลีกเลี่ยงการตรวจสอบเรื่องจุลินซีไม่ได้นะคะก็ดูว่าเป็นจุลินซีระดับไหนระดับที่แค่ฝุ่นละอองหรือระดับจุลินซีที่รุนแรงนะคะจริงๆแล้วคือจุลินซีเนี่ยไม่ว่าจะระดับไหนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะ ต้องต้องต้องเข้มงวดเพราะว่าเขาสามารถเพิ่มจํานวนได้นะคะคือตอนเข้าไปอาจจะเข้าไป10แต่พออยู่ไประยะเวลาไม่นานเท่าไหร่เขาเพิ่มเป็นทวีคูณเขาก็ก,ก,ก็อาจจะขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะเป็นล้านถ้ามีจํานวนจุลินทรีย์คิดง่ายๆอาหารจะเน่าเสียมักมีปริมาณโคโลนีของจุลินทรีย์อยู่ประมาณ10กกำลัง6ก็ประมาณล้านตัวขึ้นไปนะคะล้านโคลนีขึ้นไป การตรวจสอบจุลินทรีย์โดยอ้อมโดยอ้อมยังไงก็ประเมินนะคะปริมาณจุลินทรีย์โดยดูสีว่าเปลี่ยนสีไหมสีนี้ก็คือไม่ได้มองว่าเป็นสีขาวสีเหลืองอะไรแล้วนะคะเราจะใช้วิธีเรื่องของการเป็นใช้แบบ Die Dy Reduction Test เป็นวิธีที่ใช้การวัดปฏิกริยาของการได้รับหรือสูญเสียอิเล็กตรอนเนื่องมาจากเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ก็ดูปัจจัยดูอาหารดูออกซิเจน เนื่องมาจากจูรินซีคะเขาใช้ออกซิเจนใช่ไหมคะในกระบวนการเจริญเติบโตถ้าเขาใช้ออกซิเจนจูรินซีใช้ออกซิเจนในกระบวนการหายใจก็จะมีผลให้ค่าในการทสบแบบไดเรกชันเ n ทสเนี่ยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะใช้การย้อมเปลี่ยนแปลงสีเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์วัดว่าเกิดกระบวนการหายใจของจูรินซี ตัวนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยทดสอบได้นะคะว่ามีจุลินทรีย์อยู่ในน้ำนมอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้นะคะเราเรียกว่าเป็นวิธีแบบเมทิลินบลูเมทิลินบลูเนี่ยก็จะอาศัยการเปลี่ยนสีของเมทิลินบลูจากที่มีสีน้ำเงินตอนอยู่ในรูปของออกซิไดซ์ฟอร์มนะคะตามปริมาณออกซิเจนในน้ำนม ซึ่งน้ำนมจะมีแบคทีเรียกลุ่มที่ต้องใช้ออกซิเจนอยู่แล้วก็คือกลุ่มแอโรบิกแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นแอซิ o โตแบคเตอร์ูโดโมเนสสเตปโตคอคคัสแอกาลักทีนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ออกซิเจนอยู่แล้วเมื่อจุลินซีเขาเพิ่มจำนวนพอเยอะจ,จำนวนเยอะก็จะต้องใช้ออกซิเจนเยอะถ้าออกซิเจนที่มีจำกัดเมื่อใช้ ก็หมดไปนะคะสีของเมชชล e ีนบลูก็จะต้องไม่มีสีหรือสีใสหรืออยู่ในรูปของรีดิวฟอร์มพอเป็นรีดิวฟอร์มแล้วเนี่ยน้ำนมที่เขาเทสเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีขึ้นหยดสีฟ้าลงไปแล้วเปลี่ยนไหมหรือยังคงเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนเป็นไม่มีสีหรือสีใสนะคะซึ่งปกติแล้วน้ำนมที่สะอาดเนี่ยจะมีเวลาในการเปลี่ยนสีมากกว่า8ชั่วโมง ทั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้สีการเปลี่ยนแปลงของสีเป็นดัชนีบ่งบอกถึงปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำนมพอได้มาแล้วก็จะมีการแบ่งเกรดของน้ำนมนะถ้าเป็นเกรดของน้ำนมแบบเกรดพรีเมียมดีมากระยะเวลาของการรีดิวสก็ต้องไม่เปลี่ยนสีภายใน8ชั่วโมงหรือถ้าเปลี่ยนสีภายใน2ชั่วโมง แสดงว่าน้ำนมเนี่ยมีคุณภาพที่แย่มากอย่างรุนแรงนะคะคือแบบเป็นแบบไม่เหมาะสมจะเอามาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมหรือถ้าอยู่ในระดับพอใช้ก็จะเกิดการเปลี่ยนสีภายใน2 1, 6ชั่วโมงนะคะพอใช้เนี่ยก็อาจจะนำมาใช้แต่อาจจะเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นไหม ที่ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์นมพัชรไรท์พร้อมดื่มนมสเตอริไลท์นมผงนมอัดเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็มีวิธีการในการแบ่งเกรดของน้ำนมไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เยอะแย่ yeah. อีกวิธีหนึ่งเราเรียกว่าเป็นแบบลีซ a าซูรินเทสนะคะตัวนี้กเ็เป็นวิธีการที่นิยมเหมือนกันลิซ a าซูรินเนี่ยคือกระบวนการ Oxidation Reduction ที่ถูกพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจากสีสีเนี่ยเขามีความว่องไวรวดเร็วการทดสอบเนี่ยก็คือดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสีว่าสีเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจำนวนจุลินทรีย์ในน้ำนมไหมแต่ระยะเวลาจะใช้น้อยลงก็คือใช้ประมาณชั่วโมงเดียวถ้าเป็นเมื่อกี้ใช่ไหมคะ ก็จะใช้ระยะเวลาเมตรีนบูเนี่ยก็จะใช้ถึง8ชั่วโมงกว่าจะรู้ว่าน้ำนมของเราเนี่ยมีคุณภาพดีอันนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาลดลงมาหน่อยนะคะก็จะสามารถบอกได้ว่าน้ำนมที่เราทดสอบเนี่ยเป็นน้ำนมเกรดไหนถ้าน้ำนมที่ได้นะคะไม่เกิดการเปลี่ยนสีสีที่ใส่ลงไปทดสอบเป็นยังไงก็คงเดิมนะคะ แสดงว่าเกรดของน้ำนมดีเยี่ยมถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าอ่อนก็ยังคงเป็นเกรดที่ดีอยู่นะคะแต่ก็เป็นเกรดดีรองลงมาสีม่วงม่วงอมชมพูก็คืออยู่ในเกรดของน้ำนมที่ดีสีชมพูอ่อนเริ่มไม่ค่อยดีละชมพูหรือเป็นสีขาวถ้าเป็นสีขาวเนี่ยน้ำนมแสดงว่ามีจำนวนจุลินทรีย์อยู่ค่อนข้างเยอะ นะคะทำให้ตัวที่เราเอามาเทสสีที่เรามาเทสเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเมื่อเราทดสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเกรดของน้ำนมเราเนี่ยเป็นเกรดแบบไหนถ้าเราเ,เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแต่นมพัชไรยอย่างเดียวนะคะเราก็อาจจะเลือกได้ว่าเราจะรับแต่น้ำนมที่ มีการเปลี่ยนแปลงสีระดับไหนเท่าไหนนะคะคือถ้าเปลี่ยนแปลงสีเกินลงมาเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะนําน้ํานมนั้นเนี่ยไปส่งให้โรงงานอื่นผลิตต่อเพราะเราไม่มีไม่มีสายการผลิตนั้นเราก็อาจจะต้องออรีเจ็คหรือว่าอาจจะต้องคุยกับผู้ส่งนมนะคะเกษตรกร,เ,กรเนี่ยว่า ต้องปรับปรุงคุณภาพเป็น,ปนอ,ยอย่างครั้งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าการตรวจสอบแล้วเนี่ยคุณภาพของน้ำนมคุณเนี่ยไม่ได้คุณภาพอย่างที่ต้องการก็ยังมีการตรวจนะคะต่ออีกอันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของการตรวจสอบจุลินทรีย์นะการตรวจสอบจุลินทรีย์ตัวต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของการประเมินค่าแบคทีเรียตัวนี้ใช้ความชำนาญเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะมีการตรวจนับ จำนวนแบคทีรียของแต่ละเซลลหรือกลุ่มเซลนะคะหรือจะตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งก็จะทำให้รู้ว่าน้ำนมเนี่ยอ,อ,อยู่ในเกรดอะไรมาดูตัวแรกถ้าตรวจนับจุลินทรีย์เราใช้กล้องจุลทรรศน์อันนี้ถ้าเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่นะคะก็น่าจะพอคุ้นชินนึกภาพกันออกเนาะว่าเราใช้การตรวจสอบ จำนวนจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อย่างไรนะคะมีการย้อมสีนะคะแล้วก็มีการานับจำนวนแบคทีเรียที่ติดสีที่เราย้อมด้วยการขยายเพราะจุลินทรีย์เล็กใช่ไหมคะเราก็จะต้องอาศัยตัวช่วยก็คือเลนขยายให้เห็นขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้จากกล้องจุลทรรศน์นี่แหละจากนั้นก็เอาค่าที่ได้นะคะมาคูณกับ Conversion น Con คอนเ r อร์ชันแฟกเ แล้วก็นำผลไปเทียบกับค่ามาตรฐานก็จะบอกออกมาได้ว่าน้ำนมเราเนี่ยมีคุณภาพขนาดไหนวิธีนี้นะคะไม่เหมาะกับน้ำนมที่สะอาดมากๆนะคะเช่นกระบวนการผลิตน้ำนมพัชเจอร์ไรสนะคะเราจะเห็นว่าวิธีเหล่านี้เนี่ยก็มีความเหมาะสมแตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราใช้วิธีอย่างที่บอกไปก็ต้องเลือกว่าวิธีการตรวจสอบแบบไหนเหมาะกับ ผลิตภัณฑ์นมของเราที่เราผลิตนะคะเราผลิตพัสรายหรอเราผลิตชีสหรือเปล่าหรือเราผลิตเ,เป็นนมผงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีวิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกันไปแต่ในส่วนเบื้องต้นเนี่ยเป็นการตรวจสอบน้ำนมดิบก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ระหว่างเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเกรดนะคะของน้ำนมที่ได้จากการตรวจนับจุลินทรีย์โดยกล้องจุลทรรศน์ถ้าเราตรวจนับ ได้จำนวนจุลินทรีย์น้อยกว่า2 0 0แสนนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าเกรดน้ำนมเนี่ยดีมากคือจุลินซีย์มีน้อยอนะคะ่ะก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยยังมีคุณภาพอยู่แต่ถ้าจุลินทรีย์เยอะมากกว่า5มากกว่า5ล้านนะคะอันนี้ก็ไม่เหมาะต่อการนำมาบริโภคแล้วถ้าขึ้นหลักล้านเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นน้ำนมหรืออาหารนะคะถ้ามีจำนวนจุลินทรีย์เนี่ยเกินหลักล้านเนี่ยก็ไม่เหมาะต่อการบริโภคละคะเมื่อกี้เนี่ยเราตรวจนับบนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมคะอันนี้เรามาตรวจนับจุลินทรีย์บนจานเลี้ยงเชื้อเพาะเลี้ยงเพดาเพดของเราเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการใส่อาหารเลี้ยงเชื้อแล้วก็เอาเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมาเพาะ แล้วก็เมื่อจํานวนจุลินทรีย์ขึ้นเรียบร้อยแล้วก็จะเอาจํานวนจุลินทรีย์ที่ขึ้นเนี่ยไปนับจํานวนก็เพื่อที่จะดูนะคะว่าปริมาณมากน้อยขนาดไหนเราอยากให้มีจํานวนจุลินทรีย์น้อยใช่ไหมคะจะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์น้ํานมของเราเนี่ยมีคุณภาพเหมาะสมถ้าเรานับจํานวนจุลินทรีย์นะคะได้น้อยกว่า500แสนแสดงว่าน้ํานมเกรดดีค่ะแต่ถ้าได้ จำนวนจุลินซีนะคะเป็นหลักล้านนะคะก็จะพบเลยว่าเริ่มอยู่ในเกรดของน้ำนมที่ไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็แย่อย่างรุนแรงไม่เหมาะต่อการเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นมต่อไปนอกจากตรวจนับนะคะเรายังมีการตรวจแบบอื่นตรวจหาแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม โคลิฟอร์มเนี่ยก็เป็นจุลินทรีย์นะคะที่บ่งบอกถึงสุขลักษณะของ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 น้ำนมจะบอกไงดีบอกถึงลักษณะที่ได้มาของนมอาจจะได้จากการน้ำนมอาจจะดีแต่เกิดการปนเปื้อนระหว่างทางภาชนะการขนส่งการเก็บรักษาหรือน้ำนมก็อาจจะไม่ดี มีการไม่ได้ดูแลแม่วัวแม่วัวสกรปรกเกิดการปนเปื้อนอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะบ่งบอกได้เมื่อแบคทีเรียเริ่มต้นสูงนะคะปลายทางก็ยิ่งสูงแน่นอนเพราะว่าเขาเพิ่มจำนวนได้ดังนั้นเราก็ต้องออรีบนะคะตรวจสอบดูว่าจำนวนจุลินทรีย์เริ่มต้นเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนกเ็เป็นวิธีการนะคะกระบวนการในการ ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์โดยเชื้อจุลินทรียนะ์เนี่ยเราก็มุ่งไปที่จุลินทรีย์ที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์นมของเราเนี่ยเกิดการเน่าเสียมีหลากหลายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทสโดยการใช้การเปลี่ยนแปลงสีนะคะไม่ว่าจะเป็นเมทิลินบูนะคะลิซาซูลินหรือเราจะใช้เป็นเรื่องของการดูการเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย์จากการเพราะเลี้ยงนะคะเพาะเลี้ยงบนเพลทนับบนเพลทหรือ เลี้ยงเชื้อแล้วก็เอาไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือจะมาตรวจหาแบคทีเรียที่เป็นโคลิฟอร์มตัวพวกนี้ก็สามารถที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพน้ํานมได้นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีเรื่องของการตรวจหาปริมาณไขมันหาโปรตีนอีกนะคะแต่เดี๋ยวเนี่ยเราจะพูดคุยกันนะคะนำข้อมูลความรู้เนี่ยมาฝากกันในสัปดาห์หน้านะ,ะเพราะว่าสัปดาหนะ์านี้เนี่ยก็ หมดเวลาลงนะคะของรายการเทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ใบคูชมบีนะคะก็ยังมีในส่วนของพาร์ทอื่นๆอีกนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์นมต่างๆนาๆนาโดยจะเห็นว่านี่ยังไม่เริ่มผลิตเลยนะคะขั้นตอนก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายขั้นตอนแล้วก็สำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยถ้าแต่ถ้าใครนะคะอยากจะ ลองผลิตนะฮะเดี๋ยวนี้จะเห็นมากมายเลยว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์นมแบบโฮมเมดเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะนะคะเราจะเห็นเลยอาจจะมาจากอาจจะเริ่มต้นจากโยเกิร์ตโยเกิร์ตโฮมเมดอ่าแล้วก็เริ่มมาเป็นนมพัชไร์นะคะเริ่มมามีเป็นนมไม่ใช่นมบัวแล้วเริ่มมีนมแกะนะคะ เออโทษค่ะเริ่มมีนมแพะนะคะแล้วก็เริ่มมามีนมนมควายอ่าก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นนะคะอ่าอย่างผลิตภัณฑ์คล้ายๆกันก็อาจจะเป็นอย่างนมอัลมอนด์อ่าอันนี้ก็เริ่มมีมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังคงมีในส่วนโฮมเมดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชีสนะคะก็เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นคนกินชีสเยอะขึ้นนะคะ หรือจะเป็นไอศครีมไอศครีมก็โฮมเมดมานานแล้วอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายถ้าเราจะทำนะ,ะเราสามารถที่จะทําได้ถ้าเรามีสูตรที่อร่อยเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จกับการาทําผลิตภัณฑ์นมได้แน่นอนเหมือนกันเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าขั้นตอนพวกนี้ค่ะเราก็จะต้องมีความรู้เอาไว้บ้างนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราทําเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ สะอาดได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพ3อย่างนี้นะคะเพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราส่วนอื่นๆนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลีกย่อยไปแล้ว,ลวเราก็ต้องไปศึกษารายละเอียดดูถ้าเราต้องการที่จะรู้จริงๆก็สำหรับรายการในวันนี้นะคะก็คงจะต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ก็พบกันได้นะคะกับรายการในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ แล้วก็ถ้าใครนะคะระหว่างนี้เนี่ยอยากจะแนะนำติดชมรายการอย่างไรนะคะก็ได้ตามช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะอีเมลหรือว่า Facebook หรือว่าว่เวียนมหากันได้นะคะที่มหาวิทยาลัยก็ยินดีนะคะที่จะให้คำแนะนำปรึกษากันก็คงจะหมดกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ทิ้งท้ายกันไว้ว่าอยากให คุณผู้ชมนะคะออลองหันมานะคะบริโภคผลิตภัณฑ์นมนะคะกันดูเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นไปได้อาจจะเลือกในกลุ่มของผลิตภัณฑ์นมที่ช่วยกับระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มีความเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหรืออยากจะเพิ่มคุณค่าทางอาหารก็กินเป็นผลิตภัณฑ์ พัสรายเป็นนมพร้อมดื่มเพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้กินทุกๆวันก็ดีต่อสุขภาพทุกวันเหมือนกันค่ะก็สำหรับวันนี้คงต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ